สวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการละมุนลิ้นรายการที่จะพาลิ้นคุณผู้ชมไปละมุนกับอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังพร้อมแนะนำแพริ่งที่คู่ควรกับอาหารแต่ละประเภทจะมีเมนูไหนบ้างไปดูกันเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแคบิเนตเซวิยองครับในความคิดของผมเพราะว่าเมนูหมูแดงมันจะมีความหวานและความเค็มอยู่ด้วยความเค็มมันจะช่วยลดกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ความกวาดของถังโอ๊กในของตอนที่ผลิตแพริ่งตัวนี้ครับไวน์แคบิเนตเซวิยองครับอ่ะมาที่เมนูถัดไปกันดีกว่าค่ะสำหรับต้มเลือดหมูเครื่องในด้วยขอดมนิดนึงหอมมากเลยดมด้วย ดมด้วยเลยนะตอนนี้กำลังอุ่นๆเลยและสำหรับตัวนี้ล่ะคะถ้าในไอเดียของคุณจ๊อบแล้วคุณจ๊อบมองว่าไอเดียของผมเองก็ยังเหมือนเดิมครับแคบิเนตเซวิยองครับเพราะว่าอาหาร2ตัวนี้ก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็แนวเดียวกันไปเลยครับแคบิเนตเซวิยองเพราะว่าก็อย่างที่ว่ามันช่วยความเค็มช่วยลดกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ความกลิ่นของถังโอ๊กให้มันน้อยลงไปความกวาดความฝาดก็จะน้อยลงไปครับและนี่อีกเมนูนึงค่ะสงสัยมานานแล้วว่าหมูสเต๊ะเนี่ยควรต้องแพริ่งกับอะไรคะคุณจ๊อบผมคิดว่าเป็นชีราสครับเพราะว่าข้อหนึ่งคือเขาเป็นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็อย่างว่าหมูสเต๊ะสำหรับหลายคนคิดว่าจะเป็นรสชาติหวานหรืออะไรแต่ว่าสำหรับผมชีราสเพื่อความตัดกันนิดหน่อยแต่ว่ายังไปด้วยกันได้ดีเพราะเขาเป็นเนื้อสัตว์ครับก็ผมสำหรับผมเป็นชีราสครับโอเคคุณจ๊อบคะอยากให้คุณจ๊อบช่วยแนะนำเทคนิคในการเลือกให้แบบเข้าใจได้มากขึ้นนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมี knowledge ในเรื่องเหล่านี้สำหรับผมชีราสคือ full body ที่สุดแล้วก็cabinet merlot หรืออะไรอย่างนี้จะเป็น medium body แล้วก็ pinot noir อะไรอย่างนี้ก็เป็น light body สำหรับตัวแดงนะครับเราจะไม่เอาอาหารตัดกับไวน์เพราะถ้ารสชาติเขาเผ็ดหรืออะไรเงี้ยเราควรจะไปกับพวกพินอนัวหรือถ้าเป็นขาวก็ชาร์โดเน่พินอนัวกับชาร์โดเน่นี่เข้ากับอาหารไทยมากเปลี่ยนมาเป็นสเต็กหรือเนื้ออะไรพวกนี้ก็เราเริ่มไปฟูลบอดี้ขึ้นรสชาติน้อยลงทางอาหารจะวายจะแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะวันนี้นะคะเราได้เกร็ดความรู้เยอะมากเลยในเทคนิคการเลือกแพริ่งคู่กับอาหารเหล่านี้นะคะใครมีเครื่องดื่มประเภทนี้นะคะอยู่ที่ตู้ไม่ต้องลังเลที่จะหยิบออกมาเลยล่ะค่ะที่จะจับคู่กับอาหารเหล่านี้นะคะติดตามได้ใน EP หน้าเราจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกแพริ่งกับอาหารสตรีทฟู้ดแบบนี้นะคะในรายการละมุนลิ้นวันนี้เรา2คนขอตัวไปทานเมนูนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ